ค่ะโปรแกรมต่อไปเป็นโปรแกรมที่ต้องบอกว่าโชคดีมากจริงๆที่ได้มาฟังสัมมนาในวันนี้นะคะเพราะว่าโครงการ Startup Voucher เนี่ยเป็นเป็นโครงการที่เปิดรอบ2เพิ่งจะเปิดและกำลังจะปิดในอีกไม่นานวันที่30มิถุนายนนี้เองซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะได้รับทุนถึง 800,000 บาทสำหรับการทำการตลาดนะคะขอเชิญคุณเกียรติรัตน์ทองพายที่ปรึกษาอาวุโสจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสวทช.ขึ้นพูดค่ะขอเสียงปรบมือค่ะครับสวัสดีครับมีใครเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างครับขอดูมือหน่อยครับว้าวมีใครเป็นธุรกิจเทคโนโลยีไหมครับเอามือไว้ครับธุรกิจเทคโนโลยีครับยกขึ้นครับมีงานวิจัยโอเคครับหรือโอเคว้าวเริ่มมีคนที่จะได้ทุน 800,000 บาทกลับไปด้วยนะครับคือทุนนี้ชื่อว่าทุน Startup Voucher นะครับเป็นทุนวัตถุประสงค์คือต่อยอดจากที่วิทยากรเล่าให้พวกเราฟังเมื่อ2-3ท่านแรกเนี่ยครับคือเรามีทุนตั้งแต่พัฒนากระบวนการผลิตใช่ไหมครับปรับปรุงเทคโนโลยีแต่ว่าทุน Startup Voucher เนี่ยให้ทุนพวกเราไปทำ Marketing ไปทำการตลาดอย่างเดียวเมื่อทำของแล้วนะครับทำของเสร็จแล้วไปวิจัยกันมาตั้งนมนานมันขายไม่ได้ทำไงครับเพราะมันขาดในเรื่องของทุนสนับสนุนในเรื่องการตลาดภาครัฐเราเห็นความสำคัญของนักธุรกิจเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับก็คิดว่าลงทุนกับธุรกิจเทคโนโลยีมันคุ้มมากนะครับเรามีเงื่อนไขเดียวครับท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยีธุรกิจท่านต้องเป็นธุรกิจเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลยนะครับถ้าอุบลบ้านเราก็จะมีเรื่องของการแปรรูปใช่ไหมครับยางพาราข้าวอาหารพวกนี้ครับถ้าท่านคิดว่าท่านมีมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีในนั้นหรือมีงานวิจัยที่ท่านเอาไปใส่เนี่ยท่านมาลองดูทุนนี้ได้ครับทุนนี้เราจะปิดวันที่30มิถุนายนนี้นะครับเพิ่งเปิดเมื่อวันที่4จะปิด30นะครับซึ่งตอนครั้งที่แล้วที่เราเปิดรอบแรกเนี่ย100กว่าทีม100กว่าบริษัทที่สมัครเข้ามานะครับแต่ผ่านการคัดเลือกประมาณ40ถึง50นะครับยังเป็นโอกาสดีของคนอุบลอยู่นะครับอุบลยังไม่เคยได้ทุนนี้เลยนะครับปีที่แล้วเราไปเชียงใหม่เชียงใหม่เพิ่งรู้เราไม่ได้ไม่ใช่เราไม่เก่งนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีคุณสมบัติที่จะได้ทุนนะเรายังไม่รู้จักกันแค่นั้นเองนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังและหวังว่าบริษัทเทคโนโลยีของอุบลจะไปได้รับทุนนี้ด้วยนะครับแต่แสนบาทเงื่อนไขง่ายๆครับนอกจากเงื่อนไขที่ว่ามาเป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยีแล้วเนี่ยท่านจะต้องทำให้800,000บาทงอกเงยนะครับให้มันได้กำไรแค่นั้นเองครับไม่ต้องมาคืนด้วยท่านไปคืนตอนเสียภาษีถูกไหมครับท่านไปคืนตอนเสียภาษีตอนจ้างงานน้องๆในบริษัทท่านนะครับให้อีกประมาณ40ทุนนะครับถ้าสนใจรีบสมัครได้เลยนะครับก็ถ้าสนใจสมัครได้เลยนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของสวทช.นะครับเว็บไซต์ของสวทช.ได้เลยแล้วก็กรอกออนไลน์ได้เลยหรือถ้าวันนี้เรามาเจอกันแล้วนะครับหลังจากเลิกสัมมนาแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่หน้าห้องสัมมนานี่แหละครับสอบถามได้แล้วก็กรอกข้อมูลเบื้องต้นได้เลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เราจะส่งรายละเอียดแล้วก็โทรสัมภาษณ์ท่านเบื้องต้นนะครับต้องขออนุญาตโทรสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านอยู่อุบลแล้วไปคัดเลือกที่กรุงเทพแล้วคุณสมบัติมันไม่ผ่านตั้งแต่แรกเสียเวลากันเปล่าๆถูกไหมครับถ้าวันนี้เราสัมภาษณ์กันตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยแล้วพี่ค่อยสมัครนะครับสมัครแล้ววันที่เราสัมภาษณ์เราเดินทางไปกรุงเทพก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ลุ้นขึ้นมาหน่อยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับค่ะขอบคุณคุณเกียรติรัตน์นะคะยังไงอย่าลืมไปดูช่องทางการสมัครกันนะคะ